เอกชัยหงกังวานแล้วก็โชคชัยไพบูลย์รัชตะซึ่งสองคนนี้นี่เขาโดนตลอดเลยนะเฮ้ยเขาไม่ยอมหยุดไม่แต่เมื่อวานเขาทำถูกเขาไปเรียกร้องความเป็นธรรมเฮ้ยแต่ว่ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังกล้าเดินหน้าต่อไปนะคือโดนมาขนาดนี้เขาโดนมา9ครั้งแล้วนะผมเพิ่งรู้ขนาดใส่เฟือกที่แขนเนี่ยแกยังไม่ยอมนอนอยู่บ้านเลยเขาก็ทวงถามความเป็นธรรมอ่ะคดีถึงไหนแล้วคือแล้วรั้วทำเนียบเนี่ยก็ยังปิดอยู่นะคือ5ปีแล้วที่รั้วทำเนียบปิดแบบนี้นะผมหวังว่าเมื่อมีนายกคนใหม่ที่ชื่อประยุทธ์แล้วมีพรรคการเมืองเนี่ยรั้วทำเนียบมันจะกลับมาเปิดนะผมเห็นปิดมาตลอดนะไม่รั้วฝั่งนี้เมื่อก่อนที่มีรัฐบาลปกติเขาเปิดกันคราวนี้เขาไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประวิตรเลยนะครับทวงถามความคืบหน้าในการดำเนินคดีที่ตนเองถูกทำร้ายร่างกายขณะที่คุณโชคชัยไพบูลย์รัชตะเนี่ยยื่นหนังสือถึงปลัดสำนักนายกให้เปิดเผยสถานะปัจจุบันของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกทำไมเขาไปตามหาอะไรเกี่ยวกับบิ๊กก็หายไป2เดือนแล้วบิ๊กโจ๊กเขาไปทำบุญไม่ทำไมผมไม่เข้าใจเรื่องการถามเรื่องบิ๊กโจ๊กต่อก็คือหายไปไหนทำงานอยู่หรือเปล่าลางานไปสองเดือนฟรีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องคุณเอกชัยเองก็ตั้งคำถามกับพลเอกประวิตรไงว่าเขาโดนขนาดนี้คดีไม่มีความคืบหน้าเนี่ยรองนายกฝ่ายความมั่นคงรับผิดชอบอะไรดูแลไม่แล้วบิ๊กป้อมเขาไม่เดินออกมาแล้วบอกว่าคุณอยากรู้จริงๆเหรอคือมันสักครั้งเนี่ยผมว่าคุณเอกชัยก็อาจจะยุติไม่แต่คุณเอกชัยเขาทวงประโยคนึงที่ผมว่าพลเอกประวิตรก็พูดเกินไปคือพอคุณเอกชัยโดนตีรอบล่าสุดพลเอกประวิตรก็พูดกับสื่อว่าแล้วเอกชัยไปทำอะไรมาบ้างไปมีศัตรูกับใครบ้างนี่ไงก็สร้างศัตรูใครไว้บ้างไงแต่ท่านเป็นคนที่ดูงานความมั่นคงท่านพูดอย่างนี้ประชาชนไม่ได้ใช่ใช่เข้าใจคือเป็นคนดูแลงานความมั่นคงมาพูดอย่างนี้ว่าให้ประชาชนคุณไปมีเรื่องใครหรือเปล่าอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ต้องตัดตอนไอ้ระบบลอยนวลพ้นผิดของคนทำเนี่ยคือต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้หรือคุณเอกชัยเข้าใจว่าพูดถึงคุณศิวราด้วยนะว่าคุณศิวราก็บอกว่าคุณก็ไปเอาหลักฐานให้ผมสิว่าใครเล่นงานคุณเอาประชาชนโดนตีโดนกระทืบโดนเผารถประชาชนมีหน้าที่ต้องหาหลักฐานแล้วจะมีตำรวจทำไมแต่เขาก็เตือนอยู่เหมือนกันว่าบางทีคุณอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักว่าอย่าสร้างศัตรูผิดคนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปโทษเขาอีกไม่ใช่ไงคือเขาตรวจสอบมีเรื่องไหนอยู่รอดไงประชาชนนี่ผิดใช่แต่ว่ามีเรื่องไหนที่เอกชัยทำแล้วผิดอ่ะเขาก็ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งสิ้นแต่เขามีสไตล์ที่แบบกวนๆหน่อยนะก็พูดนะก็ต้องอดทนฮะเขาไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์เขาเองเขาไม่ได้อะไรเลยนะนอกจากไอ้ความดังซึ่งเขาเปลืองตัวทั้งนั้นแหละเจ็บตัวด้วยโดนคุกคามขนาดนี้ด้วย